Yo, what's up นะคะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Need for Speed Heat พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3กันแล้ว Yo, yeah, yo, yeah มาพาร์ทนี้ทุกคนเห็นความแปลกใหม่ไหมพี่เปลี่ยนจาก BM เป็น Porsche แล้วนะคะสคริปต์เดิมนะคะสคริปต์เดิมเมื่อพาร์ทที่แล้วตอนท้ายเลยนะคะก็คือเราต้องไปแข่งกับ Dream Killer นะแล้วก็เมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะเราไปแข่งกับ Dream Killer คือมีอยู่คนหนึ่งชื่อนารินะนารีแต่ว่าเราชนะมานะคะอันนี้เป็นสคริปต์เดิมนะที่พี่ไม่ได้แปลให้เพราะว่ามันเพิ่งแบบเพิ่งอ่านไปเมื่อพาร์ทที่แล้วเองนะคะเมื่อพาร์ทที่แล้วเราชนะนารีไปแล้วแล้วรู้สึกว่านางบอกว่าให้เราอ่ะไปแข่งต่อนะก็นี่เลยนะออสการ์คนที่2ก็คือจะเป็นแก๊งเดียวกันแหละแก๊ง Dream Killer เหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะแบบสู้อีกคนไปชนะก็มาสู้อีกคนนึงอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เราจะต้องตีแก๊งตีกิลด์นี้ให้ได้นะฮะเฮ้นี่เวนนะเวนไอ้เวนอีกแล้วเหรอเวนนี่พาเราไปแข่งบริกเลยไว้ว่างๆค่อยไปนะเวนนะตอนนี้ฉันไม่ไปแล้วกันฉันทำเนื้อเรื่องก่อนเนี่ยดูรถพี่นะคะพี่ที่สายแต่งต้องดูตอนกลางวันนะกลางคืนจะไม่ค่อยเห็นคือพี่จะแต่งแนวแบบพาสเทลนิดนึงอารมณ์แบบสีม่วงอ่อนแล้วก็บวกกับสีฟ้าหม่นๆ นะคะไฟใต้ท้องพี่สีฟ้าส่วนเขาเรียกอะไรเอนจินในรถเนี่ยก็จะเป็นแบบเน้นในเรื่องของการแข่งเรซซิ่งหรือแข่งแบบขับบนถนนมากกว่านะคือเป็นความเร็วซะส่วนใหญ่นะคะพี่ไม่ได้เน้นเรื่องดริฟต์เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเควสเนื้อเรื่องที่พี่เห็นนะในแต่ละการแข่งเนี่ยมันแค่แข่งความเร็วคือแข่งเส้นทางตรงๆนะพี่ก็เลยแต่งแบบเอาให้แรงที่สุดเลยนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ความเร็วถ้าจำไม่ผิดก็สัก200กว่านะพี่ชอบมากเลยอ่ะพี่ชอบคันนี้มากเลยนะไม่มีโอกาสได้ขับแน่ๆเลยอ่ะนี่ถึงแล้วนะคะเควสของเรา Take on Oscar Nari คงจะอ่อนข้อไปหน่อยแต่ฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนได้เวลาที่เธอจะได้รู้แล้วว่าของจริงมันเป็นยังไงเฮ้ยมันปากดีทั้งกิลด์เลยนี่วะเนี่ยฮะแก๊งแกเนี่ยแก๊ง Dream Killer มันปากดีเพราะว่ามันยังไม่เจอของจริงเว้ยมันยังไม่เจอพี่ไอ้น้องจัดมาหรือเจอแรปพิงค์ Gonna make you wishYou a wish ดูบีบแตรโชว์ด้วยเมื่อกี้เสียงแตรพี่นะริ่งๆอ่ะเสียงจักรยานเว้ยแค่นี้พี่ก็ชนะแล้วอ่ะการออกตัวพี่นะฮะโถเอ้ยว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนเดี๋ยวว่าแล้วต้องชนเฮ้ยชอบเพลง Yeah get up Yeahทุกคนโชคดีไปนะที่พี่เล่นเกมไม่ได้เปิดกล้องนะถ้าน้องๆเห็นว่าพี่เปิดกล้องเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าพี่กำลังโยกไปตามเพลง Yo Yeah get up เฮ้ยทำไมต้องมาจอดอุ้ยตำรวจโอ้โหโหโหตำรวจไปตามคันหลัง Believe me เชื่อฉันไปตามคันล่างโน้นรอดไหมไอเวนไม่ใช่ไอชื่อมันชื่ออะไรเนี่ยมันชื่อออสการ์เรียกผิดออสการ์นายรับตำรวจตอนนี้ดูในมินิแมปนะคะออสการ์โดนตำรวจไปเต็มๆขอบคุณตอนนี้พี่ก็ขับได้อย่างสบายใจแล้วเพราะว่ามั่นใจมากว่าพี่จะได้ที่หนึ่งนะออสการ์มันติดตำรวจละสบายแล้วทุกคนตอนนี้โอ้ตีกิลนี้ไม่ยากเลยอะอีซี่เป็นที่รถใหม่พี่ด้วยแหละรถพี่แรงจริงอะไรจริงแต่แรงไม่เท่ากับ Ferrari นะจริงๆมันมี Ferrari คันนึงนะที่พี่ว่าจะซื้อมาแต่งแต่ว่าสารภาพด้วยความสัจจริงเลยว่าตอนที่พี่เล่นฟาร์มเนี่ยพี่มีเงินประมาณ 2-3 แสนนะแล้วพอดีว่าโดนตำรวจจับ ตั้งพี่หายหมดเลยพี่ก็เลยได้แค่คันนี้ได้แค่ Porscheเฮ้ยเนี่ยมันชอบมารถ AI ชอบมาออกันตรง3แยก4แยกเนี่ยอันตรายจริงๆเฮ้ยนี่เห็นไหมบอกแล้ว3แยก4แยกทีไรรถเยอะทุกทีเลย
ตอนนี้ออสการ์ห่างกับเราประมาณ1ไมล์มันช่างห่างเหลือเกินนะคะพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่ชนะถึงเส้นชัยแล้ววู้ฮู้มีปั๊มน้ำมันเดี๋ยวแวะก่อน What happened again อ้าวคาซีน Take on Oscar มีอีกไหมกิลเนี้ยรู้สึกง่ายตีดิ้งมาข้อความมาแล้วทุกคน2คนแล้วมีอะไรที่ต้องไปอีกยังมีอีกเหรอเนี่ยเหลืออีกคนหนึ่งจอแดนนะเธออยากไปด้วยไหมล่ะเอ้ยเราจะต้องไปรับแอนนาต้องรับไหมเอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะสู้กับจอแดนเหลืออีกคนนางบอกว่าเหลืออีกคนอีกคน3คนเลยเหรอโอ้โหทำไมมันไม่มาแข่งกับเราทีเดียวไปเลยอ่ะ3คนไปเลยได้ปะแบบจบๆไปเลยต้องวัดกันทีละคนด้วยแต่ไม่เป็นไรยิ่งแข่งเราก็ยิ่งได้เงินทุกคนอันนี้พี่ยังทำในส่วนของเนื้อเรื่องอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวมันจะขวางทาง2คันตำรวจเฮ้ยๆๆๆๆเดี๋ยวรีบรับรีบรับเควสตำรวจกำลังมากดอึดทันRace Jordan's Krill เอ้ามันเมื่อกี้มันบอก Krill นี่คือเป็นยังเป็น Dream Team เอ้ย okay. Dream Killer อยู่ปะเนี่ย นี่ตอนนี้อันนาขึ้นมากับเราแล้วนะฮะ3ต่อ1เนี่ยเนาะแฟร์ดีดิเอ้ยเธอจะหนีออกไปก็ได้นะไม่หนีไว้เราจะจัดการทีเดียว2 3คนเลยมานารีออสการ์จอแดนทุกคน3คนมันกำลังรุมเราอยู่ฮะใช่เหรอเคยเจอ1รุม3มั้ยเนาะแค่นี้พี่ก็แบบโอ้สงสัยพี่ต้องลดระดับรถยนต์พี่ละพี่รู้สึกว่ามันง่ายไปอ่ะ ง่ายไปก็บ่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้แย่วะแข่งกับตัวละครเนี่ยง่ายมากเลยแต่ตำรวจเนี่ยเก่งโคตรเอาเลยโมเมาตำรวจเก่งโคตรพี่เคยเจอมากับตัวตอนนี้แกตามฉันไม่ทันหรอกรถฉันแรงแล้วแต่ว่าก็ไม่แรงเท่าไหร่ป้าหมาตอนนี้วิ่งแค่120-130นะคะถ้ามันกูต้องลงเขาเนาะทางลงเขานี่แบบ170 180แบบอุ้ยมันมากอันนี้คือรถที่ยังแต่งไม่สุดนะคือถ้ารถที่แต่งแรงๆสุดเลยจะเป็นอันสุดท้ายก็แบบความเร็วประมาณ300กว่านะอันนี้คือเดิมๆจากรถแล้วก็ถ้าแต่งเพิ่มไปอีกน่าจะแบบเยอะอ่ะ Doing great. Keep it up แค่นี้ก็เร็วแล้วนะนี่ถ้าความเร็วอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหสะพานสร้างไม่เสร็จยังมีอีกเอ้ยโหความเร็วถ้าไม่เร็วนี่ตกถ้าไม่เร็วนี่ตกวู้ฮู้โหตอนนี้ไหนอะคือกิลดรีมคิลเลอร์ไปไหนหมดเนี่ยเหมือนขับมาคนเดียวอะOutnumbered and we still win. อะไรอ่ะชนะอีกแล้วเซ็งเรียบร้อยนะตอนนี้เราฆ่าเอ้ยพี่ทุยเราแข่งชนะไปแล้วฆ่ามาจากไหนเนี่ยเราแข่งชนะไปแล้ว3คนรวดได้เวลาไปทานอาหารกันเยี่ยมยุทธช่างเยี่ยมยุทธเหลือเกินโหลดนานแท้เหรอนี่ไม่ได้หลุดนะเดี๋ยวทุกคนจะอุ๊ยหลุดป่ะเนี่ยโยโยโย Look who's here ดูซิว่าใครอยู่นี่ Oh shit You wanna leave อยากออกไปไหม Hell no ไม่นี่รถไอ้ชอลนี่สีดำๆสุชาติมันแต่งรถสีอย่างเงี้ยทุกคนแต่งรถเหมือนแต่งรถชอลเลยสีดำเชียดำคาร์บอนแอนนาทำอะไร What you trying to doอะไรอะกีดรถหรอแอนนาชอมันออกมาแล้วพี่ว่าโดนแน่เลยมันยิ่งดุอยู่ยิ่งชอบตวาดใส่พี่ยังจำคราวที่แล้วได้นะ Yes officer พี่ตกใจเลย
สียงรถนะฮะเฮ้ยนี่มันไอดอลอย่างชอบอ่ะโคตรเท่อ่ะขับรถแต่พี่ขับไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพี่แบกรถไม่ไหวนะฉันไม่ชอบการรอคอยเลยฉันก็ไม่ชอบตอนเห็นนายกินเหมือนกันอ้าวดูมึงทิ้งขยะอย่างนี้เนี่ยมึงเป็นตำรวจจริงปะเนี่ยอุ๊ยอย่าเห็นอุ๊ยเงิน What the hell What the hell All this from shakedowns นี่เอามาจากการยึดเงินเหรอข้างนอกนั่นอย่างกับคริสต์มาสไม่ have up the fee โหมันอันนี้คือมันยึดมาจากพวกนักแข่งนะทำแบบนี้มันจะทำให้เราพังนะบอสบอกให้เราทำนี่ Trust meเชื่อฉันเถอะ Yeah, well. Yeah. Then you both a couple of dumbasses. งั้นเธอทั้งคู่อ่ะได้พังสักวันแน่ Watch your mouth, Torres. ระวังปากหน่อยนะ Torres. Let me go way back. ฉันกับเขาคอยหนุนหลังให้เธอก็เพราะว่าเธอทำงานให้ You really think he's your friend? นายคิดจริงๆแล้วว่าเขาเป็นเพื่อนกับนายอ่ะ Man. It's almost sad. ช่างน่าเศร้าวิ You be carefulเธอน่าจะระวังไว้หน่อยนะ Two wheels ain't shit against four เฮ้ย2ล้อมันล้มง่ายกว่า4ล้อพี่เกียรติรอยยิ้มมันยิ้มแบบโกงมากมึงตัวโกงมากบายแม่งขู่อีก2ล้อล้มง่ายกว่า4ล้อว่ะโหไอ้ชอนเป็นตำรวจเลววิ เดี๋ยววาดรูปอะไรอ่ะหมูโหเฮ้ยแอนนาเธอวาดรูปหมูใส่รถมันยังไม่รู้ตัวเลยน่ะได้อ่ะชอบอ่ะวาดหมู I ate way too much Same I ate way too much ทุกหน่วยโปรดทราบมีเศษสวะมันเขี่ยรถฉันจับมันทุกคนให้ที่เจอให้หมดไอ้นี่มันรู้ตัวแล้ววะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเงินทั้งหมดนั่นได้จากการยึดคงคิดว่าแค่มีตาตำรวจก็ไม่มีใครขวางได้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแท็กบ้านแล้วกันนะไปเซฟเขาดีกว่าตอนนี้เราต้องหนีตำรวจก่อนเพราะว่ามันรู้ตัวแล้วว่ามีคนเขียนรถมันแต่มันยังไม่รู้ว่าใครเขียนนะสูนำหน้ามันเนาะแม่งเลวดูแบบมีเอาตังค์แบบคือมันยึดเงินจากพวกที่แบบขับอะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่พี่เหมือนจะโดนจับอ่ะแต่พี่ก็เอาเงินยัดตำรวจไปนะพี่ว่ามันน่าจะได้จัดการอย่างนั้นแน่เลยเดี๋ยวนะทางเข้าอยู่นี่หายากเหลือเกินนะเข้าการ์ราจ3 for 3ตอนนี้เราชนะไป3คนแล้วนะกับแก๊ง Dream Killer น่าจะมีแค่3คนหรือเปล่านะเรปเกนRace Jordan's Grill complete เรียบร้อยจบเควสอีก1เควสมีอะไรอีกไหมวันนี้เราแข่งกลางคืนมาเอ้ยเลเวลอัพเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันนี้น่ารักจัด Volvo เฮ้ยมีแต่รถน่ารักทั้งนั้นเลย Mini John Cooper เฮ้ย Chevrolet Porsche 911Porsche 911เหมือนกันนะคะแต่คนละไอ้นี่กันคนมีรุ่นต่อท้าย Mercedes Porsche อีกแล้วนะเฮ้ยหูมีแต่ละคันแบบโคตรดีอ่ะพี่เจ้าตังค์ที่ไหนมาแต่งเนี่ย Lamborghini ว่ะพี่เจ้าตังค์ที่ไหนมาแจ้งอ่ะฉันมีแค่ 70,000 เองตอนเนี้ยต้องไปหาทางฟาร์มเมื่อกี้เราไปกลางคืนตอนนี้เราไปกลางวันบ้างทุกคนกลางวันจะเป็นแหล่งฟาร์มตังค์นะส่วนกลางคืนจะเป็นแหล่งชื่อเสียงก็คือเราจะต้องเลเวลอัพเพื่อที่จะปลดล็อกของพอเราปลดล็อกของแล้วเราก็ต้องไปแข่งเอาเงินด้วยเพื่อที่จะเอามาซื้อแข่งกลางวันแล้วทุกคนดูสีรถพี่ไงน่ากินหวานเชียวเธอชนะพวก Dream Killer ได้แล้วแค่นั้นเนาะการแข่งที่จริงจังจะมาถึงแล้ว Grand versus Crew ไม่ใช่เล่นๆเลยแต่เราต้องชนะให้ได้เยี่ยมแล้วเธอล่ะตำรวจยังยึดรถเธอไว้เลยนะไม่ต้องห่วงฉันจะหารถคันอื่นไปเจอกันที่นั่นอ้าวนี่เราต้องทำเควสแอนนาต่อยแล้วเหรอเนี่ยไปได้ปะต้องกลางวันปะหรือต้องกลางคืน
พี่ว่าพี่จะมาแข่งกลางวันให้ทุกคนดูแบบสีรถซะหน่อยแต่ว่าถ้ามันเป็นเควส Got Your Back ถ้าเป็นเควสของอันนานี่พี่ไม่แน่ใจว่าต้องกลางวันหรือกลางคืนเดี๋ยวลองไปดูมีให้วาร์ปไหมเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆมีฟาสต์ทราเวลตรงนี้พอดีเลยไปเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเควสเขาให้รับกลางวันหรือกลางคืนนะพี่ชอบอ่ะพี่ชอบคันนี้ว่ะพี่ชอบมากกว่าพาที่แล้วอีกอ่ะนี่2คันนี้รวมไปหมดเกือบ 3-4 แสนแล้วเนี่ยสตาร์ทต้องกลางคืนอ่ะสรุปกลับไปแข่งกลางคืนเหมือนเดิมทุกคนโทษทีพี่ว่าพี่จะแข่งกลางวันให้สักหน่อยแบบจะได้แบบสลับกันเนาะกลางวันกลางคืนยังคงตามเนื้อเรื่องไปนะคะเธออยู่ไหมแน่นอนได้เวลาดูแล้วว่ารถนี่มันทำอะไรได้นั่นรถพ่อเธอไม่ใช่หรอลูคัสไม่ว่าหรอมันเป็นของฉันมากกว่าของเขาน่ะดีมคิลเลอร์ต้องมาแข่งคืนนี้แน่เราต้องชนะให้ได้เราถึงได้มานี่ไงจำไว้ล่ะถ้าเราทำได้ดีเดอะลีกจะฉายไฟมาที่เราแน่อารมณ์เหมือนทำยังไงก็ได้ให้แบบเฉิดฉายแล้วจับตามองแมวมองแมวมองอุ๊ยพี่โดนปล่อยที่หนึ่งครั้งแรกเลยเนี่ยที่ได้แข่งแล้วขึ้นที่หนึ่งแบบนี้แบบปกตินี่คือโดนปล่อยแบบที่สุดท้ายตลอดฉันชอบฟังเสียงเครื่องยนต์อันนี้ขอบคุณมากค่ะพ่อแอนนาเอารถพ่อมาขับอ่ะ เป็นยังไงอ่ะ This is a lot of car เฮ้ยนั่นไงรถเยอะจริงๆด้วยโอ้โห a lot of car a lot of car นี่โหแล้วถนนมันแคบอ่ะดูดีเส้นแบบเล็กมากแล้วก็มีรถสวนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยต้องระวังถนนมันเล็กเกินไอ้ถนนเส้นนี้กว้างอยู่ได้อยู่แสดงว่าถนนเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นถนนหมู่บ้านนะค่อนข้างแคบเอ้ยมันชอบมาจังในสี่แยกนะฮะตอนนี้ยังตามมาติดๆนะคะยังคงไม่ทิ้งห่างเท่าไหร่แต่ที่2เนี่ยเป็นนาริเดี๋ยวนะแอนนาอยู่ที่5เลยเหรอแอนนาก็ตั้งใจจะมาแข่งจริงมั้ยเนี่ยหรือว่ารถพ่อแบบไม่ไหวพี่ยังไม่เห็นเลยรถพ่อนางคือคันไหนเอาเดี๋ยวตำรวจมาตำรวจ All right เฮ้ยเสียงวอตำรวจดังกำลังจะมาว่ะดูเหมือนว่าเรากำลังจะมีแขกใช่เลยตำรวจบอกว่ากำลัง responding กำลังจะโผล่ตรงนี้นะทุกคนอ้าวคัตซีนจ้าเธอคาเมโลสีเหลืองหยุดรถเดี๋ยวนี้เลยไอ้หมอนี่แล้วเหรอเฮ้ยจะพังไหมเนี่ยเฮ้ยฉันจำเธอได้นะเธอจะหยุดรถหรือจะให้ฉันเป็นคนหยุดฉันจะไปทางลัดแล้วการแข่งอ่ะมันจบแล้วตำรวจนี่ไม่ยอมปล่อยแน่เธอมาช่วยฉันได้ไหมได้ดิแล้วเป็นพวกพ้องกันดิไอ้ย่าทุกคนได้ยินไหมการแข่งนี่ยุติทุกคนล้มเลิกโอ้ยเรามาแรโอ้โหรถเคลอจังอันนาฉันมาช่วยแล้วนี่คือต้องทำอะไรพี่ต้องชนไอ้ชอให้พังอย่างนั้นหรอตอนนี้รถแอนนา 100% นะอุ๊ยนี่ไงมาฉันสามารถทำอย่างนี้ได้ทั้งคืนไม่มีใครเอารถนี้ไปจากฉันได้ไม่ใช่เวลาเดี๋ยวพี่ต้องจัดการไอ้ชอลพี่ต้องทำให้รถมันพังแล้วคือพี่ชนชอลแล้วไปโดนแอนนาด้วยอุ๊ยแอนนาเฮ้ยรู้แล้วฉันรู้แล้วว่ามันแหมมันยากนะแล้วตอนเนี้ยคือติดลมแล้วเนี่ยปะโถเอ้ยไม่ไปไหนเนี่ยรอด้วยอย่างมีบทพี่ต้องไม่ทำลายไอ้รถของไอ้ชอลอยู่เดี๋ยวนี้เลยอย่าตามเพื่อนข้าแล้วพี่ก็เลยไปตรงนี้นะยากเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ชอลพี่แต่รถมันครึ่งหลอดแล้วทุกคนอีกนิดเดียวคือตอนนี้รถพี่ชนรถชอแล้วรถพี่พังไหมเนี่ยพี่ไม่ได้ใส่ของที่เพิ่มดาเมจมาด้วยโอ้ตายแล้วไอ้
เอาเลยเอาใหม่เดี๋ยวมันจะพังแล้วเนี่ยอีกนิดนึงไอ้ชองไม่ให้ไปมันจังหวะนี้แหละโค้งไปไหนแล้ววะอ้าวอยู่ข้างหลังปะโถเอ้ยมาตอนนี้ชะลอรถก่อนไปแกไปเลยมาอนาทิ้งห่างตอนนี้เรามันจะพังแล้วทุกคนไอ้ชอว์มึงไม่ตามมึงตามกูก็ได้มึงไม่ต้องไปตามเพื่อนกูเนี่ยฮะเอ้ารถเราแรงกว่าซะงั้นอ่ะเดี๋ยวพี่รอให้รถเขาแซงเราไปก่อนเราค่อยตุ๋ยหลังเราค่อยตุ๋ยตูดเจอแล้วมาวันนี้เลยไม่ได้ต้องชนข้างไม่พังเหรอเนี่ยโอ้โหอีกทีมันจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยติ่งหนึ่งเนี่ยปะโถเอ้ยไอชอพังยังไฟนอลวอร์นิ่งมึงยังไม่พังอีกเนี่ยโอ้โหอะไรวะเฮือกสุดท้ายเอาใหม่รอบนี้ต้องพังแน่นอนมันไม่มีหลอดแล้วนะมันยังไม่พังอีกเหรอไอ้ชอว์รอบนี้แตกGet back here หยุดก็โง่สิ Thank you ไม่เป็นไร Officer Shaw ได้ทำการแตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะฉันต้องกลับไปที่โรงรถไปเจอฉันที่นั่นโอเคนี่อ๋อนี่ไงคือรถแล้วก็เบียดอ่ะนี่รถของนางแอนนาบอกว่าให้เราไปเจอนางที่กะราดแต่ว่าในมินิแมปคือมีตำรวจเดี๋ยวนะตอนนี้นางกลายเป็นรถ AI ไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนพี่ต้องหาโรงรถใกล้ๆนี้เพื่อที่จะข้างหน้าหรอข้างหน้าจะเจอตำรวจข้างหลังก็มีตำรวจพี่จะไปข้างหน้าแล้วกันนะเพราะตอนนี้รถแอนนาในมินิแมปน่าจะเป็นรถ AI ไปแล้วเหมือนแบบผ่านเควสอ่ะหายไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปจบเควสที่โรงรถของเราดีกว่าถือว่าผ่านคุ้มไหมเนี่ยช่วยแอนนาแล้วรถเราจะพังเองเนี่ยดีว่าซ่อมรถไม่เสียตังค์เดี๋ยวไปโรงแน่ๆๆทุกทีเลยจังหวะทุกทีเลยนะรถจะต้องออกมาช่วง2แยกทุกช่วง3แยกกับ4แยกนะคะแล้วก็อีกที่1คือเวลาโค้งนะมันจะมีรถสวนเสมอไม่สวนก็เลนเดียวกันเนี่ยโค้งไปแล้วเจอตลอดนั่นไงมันกะจังหวะมาพอดีใครที่เล่นก็จะรู้ว่าแบบมันชอบมาเนี่ย3แยก4แยกเนี่ยถึงแล้วอ้าวไม่ใช่อันนู้นเดี๋ยวเขินจังเข้าผิดอันนี้โอ้ยพังรถชั้นแต่งมาอ้าวจบเควสคัสซีนพอดีเย่ออกข่าวอีกแล้วเหรอมาไหนขอดูซิข่าวเป็นไงการต่อสู้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อคืนนี้นะระหว่างถนนเส้นจำกัดความเร็วประชาชนในละแวกนั้นได้พบธนบัตรราว $1,000ปลิวเต็มท้องฟ้าทิ้งไว้แต่คำถามว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แน่ชัดว่าเป็นการจัดฉากและพยายามที่จะใส่ร้ายหน่วยของเราทำไมน่ะเหรอเพราะพวกเราคือฝ่ายที่จะชนะเฮ้ยใช่เหรอจัดฉากเหรอคือมึงเลวเองเป้าฮัลโหลอย่างนี้ก็ได้เหรอออกมาว่าเป็นการเราโดนจัดฉากเฉยเลยชอมันโลภเองอ่ะทุกคนพังมาดูตัดฉากมาตรงนี้คือรถพังอยากจะบอกว่าเวลาเข้าเกียร์ต่ำมันติดขัดหน่อยๆแต่ตอนที่ขับคันนี้แม่นนี่มันสุดยอดเลยอุ้ยหลุดเป็นเศษชิ้นโอเคพี่โกรธคิดงั้นเหรอฉันขอโทษฉันน่าจะบอกพี่ก่อนถูกแล้วเธอควรจะบอกพี่เธอไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้อันนะไม่มีสิทธิ์ฉันจะไปข้างนอกนะไม่ you know he was my puppy พี่รู้ใช่ไหมว่าเขาก็เป็นพ่อฉันเหมือนกันอะและเผื่อว่าพี่ลืมพ่อสร้างรถนี้มาเพื่อแข่ง
เธอเรียกนั่นว่าการแข่งกันเหรอมันใช่จนกระทั่งตำรวจนั้นโผล่มายิ่งทำแบบนี้ก็มีแต่จะเรียกตำรวจออกมาเธออยากจะพังชีวิตของเธอกันเหรอฉันก็แค่อยากจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตและฉันก็ชอบสิ่งนี้งั้นเหรอมันดีแล้วงั้นเหรอนี่มันคุ้มกับการดรอปเรียนแล้วไปแข่งอย่างนั้นเหรอมันคุ้มมากเลยแหละฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่และฟังคนที่ขี้ขลาดคอยหลบอยู่หลังพวงมาลัยเราเป็นนักแข่งนะไม่คุยกับฉันตอนที่พี่จำตัวเองได้แล้วกันทิ้งเลยเอาว่ะทะเลาะกันแล้วว่าพี่ก็ยังไม่รู้นะคะหาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมลูคัสถึงได้เลิกแข่ง เจอครอบครัวทะเลาะกันเฉย Now I know how my old man ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตาแก่นั้นรู้สึกไง เหนื่อยเหนื่อยใจเจอวัยรุ่นมีอะไรให้ช่วยไหมมีสิมีสองอย่างถ้าเธอไปช่วยได้เราต้องการอะไรโอ้แมนน่าจะเละน่าดู got your back complete โอ้โหถือว่าได้อยู่พี่ชอบคนทะเลาะกันไม่ใช่พี่ชอบแบบพี่ชอบซีนอารมณ์นะคะ Meet me up โอเคไม่แต่งอะไรเพิ่มแล้วกันอันนี้ต่อไปเป็นกลางวันนะคะพี่จะเล่นกลางวันตอนนี้เราน่าจะไปหาเหมือนแบบยังไม่ใช่เนื้อเรื่องที่แบบเข้มข้นเท่าไหร่ก็เป็นแบบพักเบรกไปช่วยเขาหาไหล่กันแล้วกันเขาบอกว่าเขาต้องการซัมพาร์ตมีที่หนึ่งแถวใช้ฝั่งสแครปเปอร์มีธุรกิจแถวนั้นมีอะไรหายากฉันรู้มาว่าพวกเขามีตะแกรงสำหรับคาเบโลคันนี้ปัญหาเดียวก็คือพวกเขาไม่ยอมขายให้แค่พอจะไปที่นั่นแล้วจัดการหน่อยได้ไหมไม่มีหันป๋าทุยปัญหาขอบใจรู้ไว้หน่อยนะพวกนั้นไม่ชอบใช้ถนนฉันเลยแปลงรถที่จะส่งไปให้เธอที่นั่นเผื่อกรณีที่เธอจะใช้มันเฮ้ยหูโคตรชอบเลยรถเนี่ยลูคัสบอกคุณเรื่องตะแกรงอะไรรถแล้วใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าเขาห่างจากเรื่องนี้ไปนานฉันกำลังหาคนที่พอจะทำธุรกิจด้วยไม่มีทางที่ฉันเปลี่ยนใจคุณได้เหรอมีสิต้องชนะฉันให้ได้ก่อนอ้าวแบบนี้ก็สวยสิคะท้าเราขนาดนี้ต้องชนะให้ได้นี่ลูคัสบอกว่าลูคัสแต่งรถมาเพื่อออฟโรดเซอร์กิตมานี่เป็นสนามออฟโรดครั้งแรกที่เราได้แข่งกันในภาคนี้นะ2 1ไปโอ้โหขี่บนทรายสุดยอดครั้งแรกบนถนนทรายของเราว้าวเหินยังเหินน่ะชอบอันนี้ง่ายเอ้ยสนุกอ่ะถนนมันกว้างมากเลยทุกคนคือพี่จะขับกวาดไปทางไหนก็ได้อ่ะสู้เหรอนี่ไงที่หนึ่งเรียบร้อยไม่ยากโอ้นี่กดในตัสโหแล้วรถเขาแต่งมาให้เราแบบสุดยอดแต่งเต็มในตัส3ถังนี่โชว์เฮ้ยชนต้นมะพร้าวหลบโค้งเอ้ยชอบมาแต่ว่ามันก็เอ้ยไอ้ที่2มันตามเรามาติดๆเลยนะที่2ตามเรามาติดๆเลยนะฉันไม่ยอมแพ้หรอกถ้าฉันชนะแกจะยอมขายตะแกรงอะไรให้ฉันใช่ไหมหึพี่ต้องชนะให้ได้ทุกคนอ้าวมันไปไหนแล้วกดมองกระจกหลังหายไปละเร็วมากคือสนามแบบนี้มันไม่เน้นเร็วแต่มันเน้นแบบเขาเรียกนะเข้าโค้งทางวิบากนิดนึงเนี่ยทางเหินทรายอันนี้ไม่เหินเอาใหม่มีก้อนเหินก้อนหน้าเหินแน่ทุกคนเฮ้ยอ่ะ
หมือนขี่ม้าอยู่เฮ้ยอย่าขี่รอบเอ่ยอ๋อ2ทับ3รอบนะฮะ 62% เกินอุ๊ยต้นมะพร้าวชนป่ะวะเดี๋ยวๆๆเลี้ยวเลี้ยวเยอะไปโหมีคนมาดูอยู่เนี่ยไฟนอลแลบรอบสุดท้ายทิ้งห่างพี่จะน็อครอบพี่จะน็อครอบคันข้างหน้าให้ได้I guess luck's on your side today. โอ้โหที่6 5 4แซงเลย3คันรวดสน็อครอบแกใครก็ไม่รู้อย่างไก่อ่ะโหไม่เห็นฝุ่นครับไม่เห็นฝุ่นเรามองมุมมองนี้น่าจะมันจริงทุกคนไม่งงนะมุมมองเนี้ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราแบบบุคคลที่1โอ้ยกูยังชอบโหแข่งอันนี้ชิลดีว่ะพี่ชอบมันไม่มีการแบบต้องชนอะไรทั้งสิ้นนะมันมีแต่ทรายอ่ะชนะวู้ฮู Nice driving มันจะขายตะแกรงอะไรให้เราใช่ไหมหูได้เงินด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดถ้าการแข่งครั้งหน้าพี่ว่าเราต้องแต่งรถมาเองนะเพราะว่ารถอันนี้เขาน่าจะให้เรายืมแต่พี่ชอบกระบะแบบนี้มากเลยเฮ้ยไปไหนอ่ะไม่ใช่ความผิดเขาหรอกฉันบอกให้เขาไปเองทำไมอ่ะอย่างที่เขาบอกนั่นแหละฉันเลือกคนที่จะทำธุรกิจด้วยแล้วเธอคือคนที่เธอควรทำให้ประทับใจไงของที่เธอต้องการกำลังเดินทางไปที่โรงรถแล้วใครบอกเธอว่าฉันอยู่ที่นั่นแอปในมือถือของเธอไม่ใช่แค่สแกนหาตำรวจนะสำหรับฉันอ่ะเธอแฮกมันหรอฉันเป็นคนสร้างมันมาต่างหากฉันจะตามหาเธอตอนที่ฉันต้องการเฮ้ยเป็นคนสร้างแอปเฉยเอาว่ะดูไม่น่าจะเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องแอปพลิเคชันในมือถือเท่าไหร่นะโอ้ยกลับมารถตัวเองรถตัวเองก็สวยแต่พี่ชอบคันเมื่อกี้มันรู้สึกสนุกดีนี่ไงมีสนามเปิดใหม่แล้วนะแข่งออฟโรดน่าสนใจแต่ว่าเราต้องใช้รถที่แต่งมาเพื่อออฟโรดรถที่เราขับอยู่น่าจะบึ้นไม่ไปนะน่าจะบึ้นอยู่กับที่อยู่บึ้นคืออะไรวะคือแบบเหยียบคันเร่งนะอยู่กับที่เพราะล้อมันไม่ได้ทำมาเพื่อวิ่งบนทรายมาเราแข่งกลางวันเสร็จเรียบร้อยได้เวลา Fast Travel ไปแข่งกลางคืนต่ออื้อหือสวยเหลือเกินเนี่ยสวยตรงป้ายทะเบียน Red Pink ชอบจังคือพี่ชอบหน้าดาวน์โหลดมากเลยแบบโหลดแต่โชว์ตัวรถของเราที่เราแต่งมานะเฮ้ยขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้นะลูคัสยังโกรธอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นแหละอย่าได้ยินอะไรแปลกๆนะฉันได้ข้อความเรื่องเอารถของฉันคืนจากใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันใครก็ตามแต่เขาอยากจะเจอเราปลอดภัยหรือเปล่าพวกนั้นเลือกสถานที่แถวชายหาดที่นั่นมีคนเยอะเธอคิดว่าเธอจะฉันไปด้วยขอบใจนะเจอกันที่นั่นเฮ้ยชายหาดอยู่ตรงนี้นะชายหาดunavailable เอ้าออกเควสกลางวันโหเป็นครั้งแรกอันเนี้ยที่ทำเควสอันนาแล้วเป็นกลางวันเนี่ยณชายฝั่งแห่งหนึ่งโอ้โหรถใครเนี่ยมอนั่นอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันตำรวจหญิงไอดอลโอ้ great คนที่ไม่อยากเจอ Hang onเดี๋ยวก่อนนะข้อความนั่นไม่ใช่ของเธอใช่ไหมเนี่ยคงต้องไปหาคำตอบกันแม่ช่างเธอเธอคงไม่อยากได้รถคืนงั้นเหรอเธอพูดถูกแล้วโทเรสใช่เราเห็นเธอกับเงินนั่นเรารู้เรื่องที่พวกเธอกำลังทำอยู่เธอคิดว่าจะเล่นงานเราได้งั้นเหรอลองคิดใหม่นะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเป็นความผิดพลาดเคยคิดไหมว่าเงินพวกนั้นเป็นของใครมีใครบางคนที่คอยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใครไม่น่าก็อย่าไปฟังเธอแฟรงค์เมอร์เซอร์เขาต้องการพวกเธอและทำข้อตกลงด้วยงั้นเหรอคงจะเลือกสถานที่ลับๆสินะคราวหน้าน่ะYou think I'm here for that? เธอคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อทำอย่างนั้นเหรอฉันไม่เคยต้องการให้มันเป็นแบบนี้มันมาไกลเกินไปเข้าไปไกลเกินไปแล้ว
He needs to be stopped. เขาต้องถูกหยุดSure that ain't your job? แน่ใจเหรอว่านั่นงานของเธอ I file a report ฉันคอยรายงานแล้วไงต่อ You don't think he has cops watching his back? เธอไม่คิดว่าเขามีตำรวจคอยระวังหลังให้งั้นหรอ There's no move I can make ไม่มีทางที่ฉันทำอะไรได้จากข้างในนั้นแต่พวกเธอเขาจะไม่รู้ตัวฟังนะWell, we're sorry your boss เราเสียใจด้วยที่หัวหน้าเธอเป็นไอ้งั่งแต่ว่าเราต้องขอตัวขอบคุณและพี่ชายเธอเป็นไงโอเคไหมเฮ้ยว้าวเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฟังนะหนีเรื่องนี้ไม่พ้นหรอกเข้าใจไหมฉันสามารถจับเขาได้พวกเธอแค่แสดงและให้เร็วที่สุดนั่นคือหนทางเดียวของพวกเธอSo what's our move? แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะ Right now? ตอนนี้ เราแค่ต้องอยู่ให้ห่างกันเอาไว้ I'll send you a location. เดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นไปให้ Why? What for? ทำไมอ่ะเพื่ออะไร They're moving stuff. พวกนั้นกำลังเคลื่อนไหว Follow it. You'll ทำตามที่ฉันบอกเดี๋ยวเธอก็รู้ The rest is up to you. ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพวกเธอจบเควส Preparation complete.เอาข้อความมาเลยอ่ะโอเคฉันเพิ่งได้ข้อความเธอมาดูเหมือนสถานที่จะเป็นท่าเรือเจอกันที่นั่นเมื่อเธอพร้อมแล้วเธอจะไปไหนอ่ะฉันจะไปสืบเรื่องโทเรสเราต้องรู้ว่าแผนของคนที่เราตกลงด้วยโอ้โหเรื่องราวเริ่มเข้มข้นเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นอยู่ๆเราก็ได้กลายเป็นแบบสายลับจับเมอร์เซอร์แต่ว่าขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่นิสาด้วยนะคะไว้เจอกันพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบีบแต่ให้ส่งลา